ันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนโอ้โหทางด้านอดีตแข้งแมนยูอย่างพอลปาร์เกอร์ครับอยากให้ปีศาจแดงแมนยูเนี่ยไปคว้าตัวคาวรูมิโตมะตัวรุกของไบรตันมาร่วมทีมครับมากกว่าที่จะไปดึงตัวอุสมานเดมเบล่มาจากบาร์เซโลน่านะครับจะเอามิโตมะไม่เอาเดมเบล่นะโอ้โหต้องบอกเลยว่าสตาร์จากทีมชาติญี่ปุ่นอย่างมิโตมะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆกับไบรตันในฤดูกาลนี้ครับทำไป9ประตูแล้วก็6แอสซิสต์จาก27เกมทุกรายการโดยเฉพาะจากเกมที่ถล่มลิเวอร์พูล3ประตูต่อ0ครับเล่นงานเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนยับเยินซึ่งทางพอลปาร์เกอร์อยากให้แมนยูไปคว้าตัวมิโตมะมากกว่าเดมเบเล่ครับมาฟังสิ่งที่พอลปาร์เกอร์ได้พูดหน่อยเขาบอกว่ามิโตมะทำให้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเจอกับช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่บอกตามตรงหลายคนก็ทำแบบนั้นผมชอบมิโตมะมากๆเขาเป็นคนที่ลุยแบบตรงๆและเขาต้องการเผชิญหน้ากับคู่แข่งซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในทุกวันนี้ไม่มีกองหลังคนไหนอยากเจอแบบนั้นและมิโตมะเก่งในการทำแบบนั้นผมอยากเห็นมิโตมะมาอยู่ที่แมนยูแต่นั่นจะทำให้แมนยูต้องปล่อยผู้เล่นริมเส้นออกไปซึ่งอาจจะเริ่มจากการกำจัดเจดอนซานโชออกไปผมอยากให้มิโตมะอยู่ในทีมมากกว่ามิโตมะพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งผมสงสัยว่าซานโชจะไม่มีวันทำได้ผมคิดว่าซานโชควรจะกลับไปที่เยอรมันและเล่นในคอมฟอร์ตโซนที่เขาถนัดแล้วแต่ถ้ามิโตมะมาอยู่กับแมนยูแล้วต้องคิดว่าจะทำยังไงกับแรดฟอร์ดที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมทางฝั่งซ้ายแต่นั่นก็เป็นปัญหาในแง่ดีกับการมีปีกที่ยอดเยี่ยมทั้ง2คนมิโตมะจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีและการได้เห็นนักเตะญี่ปุ่นอยู่กับแมนยูเป็นเรื่องใหญ่มากผมไม่ต้องการให้อุสมานเดมเบล่มาอยู่กับแมนยูเขาเจ็บบ่อยและยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองกับสโมสรใหญ่ๆเขาทำได้ดีที่บรูเซียดอนมุนแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นที่บาร์เซโลนาดังนั้นเขาไม่ใช่นักเตะที่ผมต้องการเลยสำหรับอุสมานเดมเบล่ผมอยากได้มิโตมะมากกว่านะอันนี้คือสิ่งที่พอลปาร์เกอร์แนะนำให้แมนยูครับไปคว้าตัวคาวรุมิโตมะนักเตะญี่ปุ่นของไบรตันมาร่วมทีมซะไม่ต้องเอาอุสมานเดมเบล่ของบาร์เซโลนานักเตะคนนั้นไม่น่าจะตอบโจทย์อะไรประมาณนี้เลยครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับความคิดของพอลปาร์เกอร์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม